สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Headline ประจำวันที่12กันยายน2557กับดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นค่ะวันนี้ปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะก็คือเรื่องของการแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหลังจากที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและเข้าถวายสัตย์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ค่ะโดยเนื้อหาของการแถลงเนี่ยนะคะจะมีความยาว25หน้าซึ่งก็มีการเผยแพร่ไปแล้วก่อนหน้านี้สาระสำคัญก็เป็นเรื่องของการมุ่งเน้นแก้ปัญหาและอุปสรรคของประเทศ11ด้านยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งเร่งแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ให้สงบโดยเร็วนะคะรวมถึงการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาและเศรษฐกิจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศชาติและจูงใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยรัฐบาลนะคะได้มีการส่งร่างคำแถลงของสนช.เมื่อ2วันที่ผ่านคำแถลงมายังสนช.เนี่ยนะคะเมื่อ2วันที่ผ่านมาและ9นาฬิกาที่ผ่านมาก็มีสมาชิกสนช.ลงชื่อขออภิปรายจำนวน20คนโดยจะมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ลงชื่อขออภิปรายจนถึง10นาฬิกาและทางคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการตัดสิทธิ์การขออภิปรายของสมาชิกทุกคนนอกจากนี้ค่ะในช่วงของการอภิปรายหากมีประเด็นใดที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะขอชี้แจงทางประธานก็จะเปิดโอกาสให้ชี้แจงทันทีส่วนเวลาการอภิปรายนั้นก็จะขอดูจำนวนสมาชิกที่ลงชื่อขออภิปรายนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่แต่ว่าเบื้องต้นจะให้เวลาในการอภิปรายคนละ10นาทีค่ะนอกจากนี้นะคะคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.คนที่1นั้นก็บอกว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันนี้ถือเป็นวาระพิเศษที่ไม่มีการลงมติค่ะแต่สมาชิกสนช.นั้นก็สามารถที่จะยื่นความจำงขออภิปรายและซักถามได้เพื่อที่จะให้การแถลงนโยบายครั้งนี้มีความชัดเจนและทำให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นและขณะนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังคงแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติอยู่นะคะนอกจากนี้ในส่วนของกระทรวงการคลังเองเขาก็จะมีการประชุมในวันจันทร์ที่15กันยายนนี้นะคะเป็นการประชุมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อมอบนโยบายการทำงานและพร้อมที่จะเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในการเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันกฎหมายภาษีหลายฉบับเลยเพื่อที่จะสร้างความเป็นธรรมรวมทั้งการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า700ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มาจากโครงการรับจำนำข้าวในรัฐบาลที่แล้วนะคะซึ่งคุณกฤษดาจิระวิจารณะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนั้นก็ได้พูดถึงมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นจากปีนี้จนถึงครึ่งปีแรกของปี2558จากนั้นค่ะก็จะมีการกระตุ้นผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยระยะ6เดือนหลังของปี2558นั้นทางสสค.มีการประเมินนะคะว่าเศรษฐกิจนั้นน่าจะเดินหน้าต่อไปได้ด้วยการลงทุนจากภาครัฐแต่ว่าระยะเวลานับจากนี้ไปจนถึง6เดือนแรกของปี2558ภาคการส่งออกที่มีปัญหาจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจแม้ว่าขณะนี้สัญญาณเรื่องของการบริโภคจะเริ่มดีขึ้นบ้างก็ตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางสสค.หรือรัฐบาลจะสามารถทำได้ก็คือการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโดยที่จะไม่กระทบต่อฐานะการคลังของประเทศนะคะโดยมาตรการระยะสั้นคุณกฤษดาบอกว่าจะทำผ่านการเร่งรัดเบิกจ่ายโดยเฉพาะในส่วนของงบค้างท่อที่รอการเบิกจ่ายทั้งในปี2557ซึ่งทางสำนักงบประมาณเนี่ยนะคะมีการรายงานมาว่ามีงบค้างท่อที่รอการเบิกจ่ายรวมแล้วประมาณ 3.04 แสนล้านบาทแบ่งเป็นงบรอเบิกจ่ายตั้งแต่ปี2548ถึง2556จำนวน 1.04 แสนล้านบาทส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นงบค้างจ่ายงบค้างเบิกจ่ายในงบประมาณปี2557ประมาณ2แสนล้านบาทค่ะโดยงบค้างท่อที่ว่านี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าเร่งรัดให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจก็จะทำให้เศรษฐกิจนั้นสามารถที่จะขยายตัวได้ตามที่คาดเอาไว้ซึ่งก็หวังนะคะว่าจะให้เศรษฐกิจในปีนี้นั้นขยายตัวประมาณ 2%ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายซึ่งในส่วนของรัฐบาลเองก็รับทราบและต้องการให้เงินส่วนนี้มีการเบิกจ่ายออกมาหากโครงการใดคิดว่าไม่สามารถทำได้ก็ให้คิดโครงการใหม่เพื่อที่จะให้เกิดการใช้จ่ายเงินโดยเร็วที่สุดนะคะ
ดยตอนนี้นะคะทางสสค.เขามีการเสนอมาตรการในการที่จะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบโดยเร็วโดยโครงการจ้างงานระยะเร่งด่วนโดยจะผ่านทางหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมอาชีวศึกษาสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยนะคะที่จะฉีดเม็ดเงินนี้ก็คือเป็นแผนและมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังนั้นได้มีการจัดเตรียมไว้นะคะและวันนี้เองนายกรัฐมนตรีก็แถลงในส่วนของ11ด้านนั้นก็มีในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะที่นักลงทุนเองก็รอการส่งสัญญาณเชิงบวกแล้วก็ต้องการความมั่นใจในการลงทุนในส่วนของมาตรการจากภาครัฐตรงนี้ค่ะส่วนภาคเอกชนเองเนี่ยนะคะก็ได้ดูเรื่องของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจแล้วอย่างคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะคุณสุพันธ์บอกเลยว่าได้เห็นนโยบายด้านเศรษฐกิจที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นั้นจะแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่เหมาะสมจากที่ได้แบ่งเป็น17ด้านนะคะจะแยกออกเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวโดยเฉพาะในส่วนของนโยบายระยะเร่งด่วนที่จะมีการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐพิจารณาโครงการลงทุนต่างๆรวมถึงการดูแลราคาสินค้าเกษตรให้เหมาะสมซึ่งทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องกับที่ทางภาคเอกชนเคยเสนอต่อภาครัฐมาแล้วนะคะแล้วก็นโยบายที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมก็ถือเป็นนโยบายที่ดีที่จะมีการเร่งอนุมัติโครงการที่ขอรับส่งเสริมการลงทุนมายังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วค่ะโดยคุณสุพันธ์บอกว่าภาคเอกชนเนี่ยไม่ห่วงนะคะในประเด็นว่าจะทำไม่ได้ตามแผนเราเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะผลักดันนโยบายต่างๆง่ายกว่าช่วงการเมืองปกติเพราะว่าจะมีคสช.ในการที่จะดูแลความเรียบร้อยได้ค่ะส่วนทางด้านของคุณพรศิลป์พัชรินตนกุลนะคะรองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าเมื่อประเมินจากนโยบายภาพทั้ง11ด้านของรัฐบาลในส่วนของภาพใหญ่เนี่ยนะคะเห็นว่าด้านที่ต้องมีการเพิ่มเติมก็คือด้านที่7ส่งเสริมบทบาทและก็การใช้โอกาสในอาเซียนโดยควรเปลี่ยนให้เป็นการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในข้อตกลงระหว่างประเทศเพราะถ้าหากว่ามองเฉพาะในส่วนของอาเซียนนั้นคุณพรศิลป์บอกว่ามันแคบเกินไปแล้วค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ประเทศไทยเราได้มีการทำข้อตกลงทั้งที่เป็นเขตการค้าเสรีหรือ FTA กับหลายประเทศและยังมีกรอบกับองค์การการค้าโลกเพราะฉะนั้นควรนำกรอบทั้งหมดมาพิจารณาและวางยุทธศาสตร์เพื่อที่จะให้ประเทศนั้นได้ประโยชน์สูงสุดนะคะและอีกด้านหนึ่งที่ควรจะเพิ่มรายละเอียดก็คือการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศคือต้องลงไปในรายละเอียดและทำแผนระยะยาวระยะ 10-20 ปีโดยต้องมองให้ออกว่าในอนาคตและอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เกษตรจะเป็นอย่างไรจากนั้นวางแผนระยะยาวแล้วประกาศออกมาเป็นแนวทางที่ไม่ว่ารัฐบาลไหนที่จะเข้ามาสานต่อเข้ามาบริหารต่อจะต้องไม่แก้ไขจะต้องเดินตามแนวทางนี้ต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่คุณพรศิลป์นั้นอยากจะเพิ่มเติมและอยากฝากไปยังรัฐบาลในเรื่องของมาตรการหรือแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะมาดูในส่วนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะที่เขามีการเปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้บัตรเครดิตนะคะซึ่งพบว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องของการผิดนัดชำระหนี้น่าเป็นห่วงมากที่สุดนะคะก็มาจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจตกสะเก็ดนั่นเองค่ะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะก็บอกว่าตอนนี้เรื่องของสถานการณ์การผิดนัดชำระหนี้ของผู้ถือบัตรเครดิตนั้นอยู่ในอัตราที่เร่งตัวขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นนะคะถึงภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีของผู้บริโภคที่ตอนนี้มีหนี้เต็มวงเงินและจำนวนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นและจะนำไปสู่วงจรภาระการชำระหนี้และการผิดนัดชำระหนี้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่มีรายได้น้อยอาชีพรับจ้างนักศึกษาและกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าหลักหมื่นบาทปัจจุบันนี้นะคะถ้าหากว่าไปดูผลการสำรวจเนี่ยคนไทยถือบัตรเครดิตมากที่สุดเนี่ยนะคะต่อคนเนี่ย 4-5 ใบเฉลี่ยเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ 2-3 ใบต่อคนและกระจายไปอยู่ในมือคนหลายระดับมากขึ้นทั้งแบงก์พาณิชย์และนอนแบงก์โดยยังมีความถี่ในการใช้จ่ายบัตรเครดิตเฉลี่ย2เดือนต่อครั้งซึ่งมีมูลค่าในการใช้จ่ายต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 6,534 บาท99สตางค์ไปฟังเสียงของอาจารย์ธนวัฒน์ค่ะหน้าต่อมาคือหน้าที่26
จะชี้เห็นนะครับว่าที่อาจารย์อุมากมลฉายชัดแล้วว่ากลุ่มที่มีปัญหาคือกลุ่มรายได้น้อยนะครับสังเกตว่าที่ห่วงในเรื่องของปัญหาหนี้ต่างๆเนี่ยในโพครั้งนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่ากลุ่มรับจ้างกับนักศึกษาเพราะกลุ่มรับจ้างนี่คือหาเช้ากินค่ำเนี่ยพองานโรงงานไม่มีงานก็โอทีน้อยนะครับงานก่อสร้างยังไม่มาเนี่ยนะครับหรือเรื่องต่างๆเนี่ยหรือว่าเกษตรกรที่มีค่าแรงขั้นต่ำนะได้เงินจากการขายสินค้าเกษตรน้อยแล้วไปรับจ้างแรงอะไรต่างๆเงินเนี่ยจะไม่พอเพราะฉะนั้นสังเกตว่าคนที่มีเงินเดือนต่ำกว่าหมื่นนะครับจะมีหนี้ค่อนข้างสูงฮะ 63% ที่บอกนะครับแล้วถ้า 10,000 ถึง 20,000 เนี่ยสังเกตว่าก็มีปัญหาของหนี้นะครับคือเกิน 20,000 ถึง 40,000 สังเกตว่าตามแนวนอนเนี่ยมีสูงประมาณ 43% นะที่มีหนี้ค่อนข้างสูงเพราะสังเกตว่าการผิดนัดชำระหนี้เริ่มปรากฏจำนวนหนี้ที่มากกว่าเงินเดือนก็มีดังนั้นเนี่ยปัญหานี้เนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นไม่ทันเนี่ยนะครับก็จะทำให้สัญญาณของการผิดนัดชำระหนี้และจะเป็นวงเวียนที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยไม่มีการกระตุกกระตุ้นผ่านการบริโภคเนี่ยจะมีมากขึ้นนะครับและตอนนี้นะคะด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่มีการขยายตัวที่ชัดเจนเนี่ยนะคะก็ส่งผลให้การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตส่งสัญญาณค่อนข้างมีปัญหาค่ะถ้าหากว่าเราไปดูตัวเลขพฤติกรรมการชำระเงินการค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตในช่วง 3-6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพบว่าการชำระที่ไม่มีการจ่ายหนี้เลยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 11.3% ขณะที่การชำระบางส่วนรวมกับไม่ชำระเลยเนี่ยจะอยู่ที่ 87% สัดส่วนชำระบัตรทั้งหมด 13% โดยผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทมีหนี้บัตรสูงกว่ารายได้ 2.8 เท่าของรายได้และรายได้ 10,000 ถึง 20,000 บาทมีหนี้บัตรเครดิตกว่า 2.7 เท่าของรายได้ค่ะและถ้าหากว่าไปรวมกับตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่ล่าสุดพบว่าจำนวนบัตรเครดิตเนี่ยมีสูงถึงกว่า 19,520,000 ใบและทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจนั้นก็คาดว่าสิ้นปี 2557 นี้จำนวนบัตรเครดิตนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 20,300,000 ใบเติบโตถึง 9.4% จากปีก่อนนะคะขณะที่การใช้จ่ายผ่านบัตรโดยรวมคาดว่าจะมีปริมาณ 1.53 ล้านล้านบาทเติบโตจากปีก่อน 5.2% ส่วนการใช้จ่ายต่อบัตร1ใบต่อ1คนเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ 75,384.93 บาทลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งมีการใช้จ่ายต่อบัตรอยู่ที่ 78,408 บาท2สตางค์ค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าพบว่ายอดใช้จ่ายต่อใบเนี่ยลดลงเป็นครั้งแรกแม้ว่าปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโดยรวมจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนบัตรเครดิตแต่การใช้จ่ายต่อบัตรลดลงซึ่งมองว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะบัตรเครดิตได้มีการขยายลงไปสู่กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยเพิ่มมากขึ้นทำให้การใช้จ่ายผ่านบัตรจึงถูกถ่วงน้ำหนักลงสาเหตุหลักอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ยังซึมตัวจากปัญหาภาระหนี้สินรถยนต์คันแรกหนี้นอกระบบและหนี้ค่าครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงการที่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคายางก็เลยทำให้กำลังซื้อของประชาชนนั้นลดลงค่ะสำหรับลักษณะของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเนี่ยนะคะ 36.4% ใช้ผ่อนสินค้า 31.5% ใช้เบิกเงินสดและ 31.1% ใช้แทนเงินสดส่วนการชำระหนี้จากบัตรเครดิต 87.2% มีการชำระแค่บางส่วนหรือไม่ชำระเลยมีเพียงแค่ 12.8% เท่านั้นที่มีความสามารถในการชำระหนี้ทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางศูนย์วิจัยเองก็อยากให้รัฐบาลนั้นเข้ามาเร่งแก้ไขเรื่องของปัญหาหนี้บัตรเครดิตและหนี้ภาคครัวเรือนโดยการสร้างนิสัยการอยู่อย่างพอเพียงลดค่าครองชีพให้กับประชาชนลดอัตราดอกเบี้ยหรือการทำข้อตกลงเพื่อล้างหนี้สร้างงานและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมแก้ปัญหาความยากจนรวมถึงสร้างอาชีพเสริมหรือจัดอบรมความรู้วิชาชีพเพิ่มเติมและรัฐบาลเองก็ควรที่จะต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการกระตุ้นการลงทุนให้เร็วขึ้นและผลักดันการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งถ้าหากว่าเศรษฐกิจนั้นเริ่มกลับมาคึกคักอย่างเร็วที่สุดภายในไตรมาส4ของปีนี้เนี่ยนะคะก็จะมีแรงผลักที่จะส่งต่อไปยังเศรษฐกิจในปีหน้าให้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่หลายสำนักนั้นมีการประเมินไว้ว่าปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณ 4-5% และจะทำให้การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้จะคึกคักได้ก็คือน่าจะช่วงไตรมาส2ของปีหน้าปี2558ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นค่ะ